หลายคนอาจจะบอกว่าในช่วงภาวะสุญญากาศกัญชาเนี่ยนะเราก็มีการประกาศของออกมาของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะประกาศกระทรวงสาธารณสุขถึง2ฉบับด้วยการที่ออกมาควบคุมกัญชาไม่ว่าจะเป็นประกาศที่เกี่ยวกับการห้ามสูบในพื้นที่สาธารณะและประกาศที่เกี่ยวกับการห้ามจำหน่ายช่อดอกให้กับเยาวชนรวมถึงความเข้มงวดค่ะเรื่องของกลุ่มร้านค้าที่ต้องขอใบอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยแต่มาตรการที่ว่ามาทั้งหมดนี้ก็ยังถูกตั้งคำถามอยู่ดีค่ะคุณผู้ชมว่าเพียงพอสำหรับการดูแลเด็กและเยาวชนหรือไม่ที่ตั้งข้อสังเกตแบบนี้ก็มีเหตุผลนะคะเพราะว่าพบข้อมูลการใช้กัญชาในเด็กและเยาวชนที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดนะคะจากงานวิจัยและความเห็นของแพทย์ด้วยนะคะที่เห็นเป็นข่าวก่อนหน้านี้ก็มีอีกหลายกรณีและหนึ่งในนั้นคือเสียงสะท้อนจากเด็กและเยาวชนผู้ใช้กัญชาเองที่บอกว่าหลังจากปลดล็อกกัญชามาแล้วก็ดูเหมือนว่าการใช้กัญชาการเข้าถึงกัญชานั้นมันง่ายขึ้นมันสูบมันหามาทำกันง่ายขึ้นจริงๆนะคะผู้ที่ให้ข้อมูลคนนี้กับเราเนี่ยค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะเวลานี้เขาอายุ21ปีแล้วก็ยอมรับด้วยค่ะว่าเริ่มสูบกัญชาตั้งแต่อายุ16ปีจากการชักชวนของเพื่อนทุกวันนี้ยังสูบอยู่นะคะแต่ว่าหลังจากปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดเมื่อวันที่9มิถุนายน2565พบว่ามีเยาวชนคนอื่นๆเนี่ยมาร่วมสูบกับเขาเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะแต่ว่าขอว่ามองขอมองแล้วจังไหนมันกับเป็นไปว่าไรเลยที่จะติดกัญชาเพราะว่าทุ่มข่อยขาดรายเดือนมันกับว่าเห็นจะเป็นทุรนทุรายอย่างคือสารเสพติดอื่นเลยมันบอกคือเฮโรอีนคือซุ่มเคี้ยงใช่ไหมยังโตเคยเอ้ยถามแบบตรงตัวเลยเคยใส่เอียงมาไงที่แบบว่าถือบอกว่าเป็นสารเสพติดอะประเภทที่หนึ่งฮอดประเภทที่สามก็เคยเบิดเลยยาบ้าเออเคยตอนทั้งสองนี่ไอ้อันที่สามตอนนั้นเขาไม่รู้ว่าเขามองจากไหนนะจะคอยให้เป็นกัญชาตอนนั้นเพราะมันเป็นสารเสพติดประเภทที่หามากันใช่ก็ถือว่าหนึ่งในสามตอนนั้นแต่มันก็ไม่ได้ว่าติดดิแต่ว่ามันบ่เห็นให้ติดคือยังซุ่มยาบ้าสองอย่างอันแล้วแม่นกัญชานี่บ่มีข้อเสียเลยแล้วถ้ามันมีตัวเลขออกมาแล้วยืนยันว่ามันมีเด็กหน่อยที่มันติดอีตัวเบิ่งจังได๋กับเด็กหน่อยที่เขาแบบเป็นแบบว่าไว้แรกแย้มที่เพิ่งเริ่มสูบกัญชาหลังจากที่มันมีการปลดล็อกแค่เฮอน้ำมูซื่อถ้าจะให้มันสูบอีดียุ่งงั้นมันก็บ่สูบดอกเป็นไปบ่ได้ดอกที่มันจะสูบผู้เดียวยุ่งงั้นมันก็ต้องมีหมู่คือกันมันยังสูบได้แสดงว่ามันเฮอน้ำมูบ่แม่นครับแม่นแล้วผมสูบแท้แหละผมก็ยังสูบน้ำมูเลยแล้วก็ต้องมีมูลเท่านั้นผมยังสูบได้แบบบ่แม่นมาอยู่คนเดียวก็สูบจังซี่นะนึกอยากสูบก็สูบก็บ่แม่นมันต้องมีคนคุยนําบ่2คนกับ3คนน่ะอย่างต่ําคุณผู้ชมจะเห็นว่าก็เน้นนันทนาการจริงบอกว่าสูบก็ต้องสูบกับเพื่อนหลายๆคนด้วยเนี่ยนะคะซึ่งเคสนี้เขาบอกเลยค่ะว่าเดิมถ้าหากต้องการสูบกัญชาเขาจะไปซื้อแบบแบ่งขายค่ะราคา100ถึง200บาทต่อครั้งซึ่งสามารถสูบได้1วันนะคะแต่ปัจจุบันค่ะหลังจากปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดก็ซื้อง่ายขึ้นราคาก็ถูกลงด้วยแถมยังสามารถปลูกได้เองแต่สำหรับเจ้าตัวก็ยืนยันเลยนะคะว่าแม้จะสูบมาตั้งแต่เรียนปวช.ชั้นปีที่1และตอนนี้จบการศึกษาสายอาชีวะแล้วแต่ก็เชื่อค่ะว่าไม่น่าจะทำให้เกิดการเสพติดถ้าไปเทียบกับสารเสพติดชนิดอื่นที่เคยลองมาแล้วทั้งบุหรี่ยาบ้าและยาไอซ์นั่นเองนะคะชัดเจนนะคะคุณผู้ชมว่าเสียงสะท้อนของเด็กและเยาวชนเมื่อสักครู่นี้ยืนยันเลยว่ามันเข้าถึงง่ายขึ้นจริงๆนะคะและใช้นันทนาการกันเป็นหลักด้วยมันสอดคล้องกันเลยค่ะกับงานวิจัยของศูนย์ศึกษาปัญหายาเสพติดปัญหาการเสพติดนะคะที่พบเด็กไทยสูบกัญชาพุ่งสูงขึ้นเวลานี้พุ่งสูงไป 10% 10% ตัวเลขเท่าไหร่เดี๋ยวมาคุยกันนะคะจากเยาวชนทั้งหมดที่อยู่ในประเทศไทยหลังจากมีการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดวันที่9มิถุนายนปีที่แล้วก็ปรากฏว่าตัวเลขพุ่งสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดนะคะดูข้อมูลนี้กันหน่อยนะคะศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติดภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบแนวทางการแก้ปัญหาสารเสพติดจากผู้เชี่ยวชาญหลังจากเก็บข้อมูลสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สารเสพติดจากกรณีการศึกษาประชาชนอายุ18ถึง65ปีใน20จังหวัดท
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยนะคะระหว่างปี2563ถึง2565จัดทำร่วมกันกับศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจโดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เขาก็ไปสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 5,630 คนรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัศมนกัลยาสิริผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติดเปิดเผยนะคะว่าผลการสำรวจดังกล่าวนี้พบว่าการใช้กัญชาแบบสูบเพื่อนันทนาการสูงขึ้นค่ะในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาในทุกกลุ่มอายุเลยโดยเฉพาะในปี2565การใช้กัญชาแบบสูบในเด็กและเยาวชนไทยอายุ 18 ถึง 19 ปีสูงขึ้นไปที่ 10% จากเดิมสูบกันอยู่ที่ 1-2%ในปี2563โดยขยับเป็น 9.7% ในปี65ทิ้งระยะเวลาห่างกันเพียง3ปีเท่านั้นนะคะจึงมีข้อแนะนำว่าควรจะใช้กฎหมายเข้ามาควบคุมสารเสพติดโดยเร่งด่วนค่ะโดยเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ได้จริงในพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อจะได้มาบรรเทาผลกระทบและควรจะติดตามผลกระทบทางร่างกายทางจิตใจที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเสพติดที่เพิ่มมากขึ้นของประชากรไทยในช่วงปีที่ผ่านมาด้วยค่ะในเยาวชนอายุ 18-19 เนี่ยนะคะก็ถือว่าสูงขึ้นมา10เท่านี้น่ากังวลเหมือนกันนะคะก็ได้แต่คาดหวังว่าจะเป็นแค่การทดลองนะแล้วก็ไม่ไปเสพติดหรือว่าใช้ต่อเนื่องนะคะหรือว่าไปใช้แบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบ regular use หรือว่าใช้เป็นประจำต่อเนื่องนะคะซึ่งในตัวเลขของต่างประเทศเนี่ยเขามีรายงานนะคะว่าในจำนวนของผู้ที่ใช้กัญชาเนี่ยอย่างน้อยครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะมีความเสี่ยงในการที่จะไปเสพติดเนี่ยนะคะหรือมีปัญหาในด้านของการใช้กัญชาเนี่ยอยู่ประมาณที่ 8% นะคะซึ่งอันนี้นี่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขแบบรวมๆทั้งหมดนะคะไม่ใช่เยาวชนแต่ว่าพอเป็นถ้าการเริ่มใช้กัญชาเนี่ยเกิดขึ้นในตอนช่วงตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นนะคะโอกาสก็จะสูงกว่านั้นขึ้นไปเป็น 18% นะคะ 18-19% แล้วก็ถ้าสมมุติว่าการใช้ของเขาเนี่ยเป็นแบบ regular use ก็คือใช้แบบเป็นประจำนะคะโอกาสที่จะเสพติดอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วว่าก็จะสูงขึ้นไปถึง 25-50% เลยทีเดียวนะคะดังนั้นตรงนี้ถ้าเป็นตัวเลขของเด็กและเยาวชนเนี่ยถามว่าน่าเป็นห่วงไหมก็น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าเรามักจะเราจะไม่แนะนำให้เด็กและเยาวชนใช้กัญชาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ถ้าดูตัวเลขจากสัดส่วนของการที่จะเกิดปัญหาต่อไปในอนาคตเนี่ยที่เป็นการคาดประมาณการแบบนี้เนี่ยก็ดูน่าเป็นห่วงนะคะซึ่งจริงๆเมื่อเกิดตรงนี้ขึ้นแล้วเราก็คงจะต้องเริ่มมีการมาตรการป้องกันต่อไปนะคะเราก็อยู่กันที่ปัจจุบันแล้วเราก็คงต้องมองกันที่อนาคตนะคะว่าทำยังไงให้สัดส่วนการใช้ในเด็กเนี่ยลดลงนะครับจากตอนนี้ขึ้นมาเป็น 9.7% อย่างนี้นะคะทำยังไงให้ลดลงไปเหลือประมาณเดิมนะคะอย่างน้อยถ้าแต่ก่อนเลยเนี่ยก่อนที่จะมีแม้แต่การใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างก็ตามเนี่ยการใช้ของกัญชาเนี่ยก็จะไม่ค่อยถึง 1%